ครับทั้งในเรื่องของท่าทีนะครับของพรรครวมพลังประชารวมพลังประชาชาติไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์รวมไปจนกระทั่งถึงพรรคอื่นๆพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับที่มีการขยับขับเคลื่อนกันอยู่นะครับเจ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับซียูเรดิโอคลื่นนปัด FM 101.5นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นนะครับติติงหรือแม้แต่แสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องที่ท่านผู้ฟังโดยทั่วไปเนี่ยสนใจหรืออยากจะให้มีปรากฏการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นคำถามเดี๋ยวก็จะนำมาตอบในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์วันทำงานวันสุดท้ายแล้วนะครับ19มิถุนายน2563ก็เข้าใจว่าหลายต่อหลายคนก็คงจะเริ่มทยอยออกจากที่ทำงานแล้วนะครับหรือบางส่วนก็อยู่ในระหว่างการเก็บข้าวเก็บของวันนี้ก็รีบกลับบ้านหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าดูจากคำพยากรณ์อากาศนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงมีคำเตือนออกมานะครับจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับสถานการณ์ที่จะมาพร้อมกับพายุลูกใหม่เนี่ยนะครับที่จะเข้ามาในช่วงวันที่19และ20มิถุนายนนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีการเตือนมาก็มีการเตือนออกมาเป็นระยะเป็นช่วงๆนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ฟ้าฝนเมื่อวานนี้ฝนก็ตกนะฮะเรียกได้ว่ากรุงเทพมหานครและก็อีกหลายพื้นที่เนี่ยสภาพการจราจรนี้ติดขัดอย่างหนักเลยนะครับก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังใจเย็นกันนิดหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่2มีหลายเรื่องนะครับที่เราจะไปติดตามกันนะครับทั้งในเรื่องของท่าทีนะครับของพรรครวมพลังประชารวมพลังประชาชาติไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์รวมไปจนกระทั่งถึงพรรคอื่นๆพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับที่มีการขยับขับเคลื่อนกันอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวโยงกับโควิด-19นะครับจากปลาแซลมอนตอนนี้ก็กลายเป็นเนื้อหมูเข้าไปแล้วนะครับก็ได้รับผลกระทบโดยที่ทางตัวหมูเองเนี่ยก็คงไม่เรียนรู้มาก่อนนะฮะไม่รู้รับทราบมาก่อนว่าตกลงเนี่ยจู่ๆจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับรวมทั้งเรื่องประเด็นอื่นครับในช่วงเบรกที่2แต่ว่าช่วงเบรกแรกนะครับเราจะไปเกาะติดเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยไปมาดูแล้วเนี่ยน่าจะมาเร็วกว่าปกติข่าววงในบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยส่งรายชื่อของบุคคลที่ทางพรรคจะเสนอเป็นรัฐมนตรีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ประชาธิปัตย์ก็ดูจะมีเรื่องราวที่เร่งร้าวนะครับให้มีการตัดสินใจนะครับทางพรรคพลังประชารัฐก็มีการร่นจากเดิมเนี่ยจะประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ย3กรกฎาคมแต่เข้าใจว่าน่าจะขยับมาเป็น27มิถุนายนเดี๋ยวรอการเคาะจากการประชุมของรักษาการกรรมการบริหารพรรคในวันนี้ก่อนนะครับขณะที่พรรคการเมืองเล็กหลายพรรคเนี่ยก็มีการขยับขับเคลื่อนกันอยู่นะครับเพราะครม.ดูแล้วอาจจะปรับเร็วกว่าปกติผมก็เลยเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับรองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่เรียกได้ว่าผู้คนคอยติดตามกันเยอะนะครับหลากหลายชแนลหลากหลายช่องทางให้มาให้มุมมองหน่อยนะครับว่าการปรับครม.ครั้งนี้ทำไมมันเร็วกว่าปกติแล้วเป็นการปรับครม.ที่มีอะไรที่ต้องตั้งข้อสังเกตหรือจะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างนะครับอาจารย์ยุทธพรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์และคุณผู้ฟังครับครับอาจารย์การปรับครม.ครั้งนี้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดเอาไว้นะครับอาจารย์มันมาเร็วเข็มเร็วฮะมาเร็วเข็มเร็วเลยฮะอาจารย์เร็วอาจารย์ครับการปรับที่ดูจะเร็วกว่าปกติอย่างนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์เนี่ยมีอะไรที่อาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตหรือมีประเด็นอะไรที่อาจารย์
ห่วงใยเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าสองส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะอย่างแยกกันได้ยากเลยเนี่ยก็คือสถานการณ์ภายในพลังประชารัฐนะครับกับคณะรัฐมนตรีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการประชุมรัฐมนตรีเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าเมื่อพลังประชารัฐเนี่ยมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคนะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับลงตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็น่าจะนำไปสู่การคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคนะและตำแหน่งสำคัญอื่นๆเนี่ยกันในอีกไม่นานนี้นะครับก็ได้ยินสัญญาณของการปรับรัฐมนตรีที่ชัดเจนทันทีแต่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราดูเหมือนว่าหลายอย่างยังเงียบนะครับแม้กระทั่งสื่อไปถามท่านนายกท่านนายกเองก็พยายามจะบอกว่าเรื่องการปรับรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปรับเมื่อไรอะไรอย่างไรจะเอาใครเข้าเอาใครออกเนี่ยนะอยู่ที่ท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางพลังประชารัฐนะหรือว่าท่านพยายามจะแยกนะให้เห็นว่าเรื่องในพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องนั้นเป็นของพรรคการเมืองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนะซึ่งการแสดงบทบาทตรงนี้ก็คือความพยายามในการที่ท่านพยายามจะแบ่งนะระหว่างพรรคกับตัวรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนะเนื่องมาจากสถานการณ์ในพลังประชารัฐนะครับแต่ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์ในพลังประชารัฐดูจะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะแล้วก็ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะนิ่งนะครับการต่อรองกันที่หลายคนกังวลก่อนหน้านี้นะว่าถ้าไม่มีการเลือกกรรมการชุดใหม่ใน45วันตามข้อบังคับของพลังประชารัฐนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะและถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องใช้กลไกอะไรต่อแต่ซึ่งเราก็ได้ยินทัศนะจากคุณไพบูลย์ว่าอาจจะต้องมีการไปร้องต่อกกต.นะโดยใช้สมาชิกพรรคเนี่ยไปร้องเพื่อที่จะขอให้มีการจัดประชุมนะในการพิจารณาของพรรคนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยณวันนี้สถานการณ์มันไม่ไปถึงจุดนั้นแล้วนะเพราะดูหลายอย่างเนี่ยมันดูนิ่งแล้วน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเราจึงได้ยินสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีทันทีเลยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญณวันนี้ก็คงต้องมีการปรับรัฐมนตรีโดยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับนะหลายคนจะมองว่าการปรับรัฐมนตรีครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการต่อรองนะภายในพลังประชารัฐเกิดขึ้นเพราะเรื่องโควต้ารัฐมนตรีนะอันนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าอีกส่วนสำคัญประการหนึ่งเลยก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะรองรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาหลังโควิดแล้วเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายนะทั้ง3ฉบับนะครับพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับกลายเป็นพระราชบัญญัติเรียบร้อยมีผลบังคับใช้นะทั้งเรื่องของการกู้เงิน1ล้านล้านบาททั้งวงเงินสำหรับ SME 5แสนล้านนะครับทั้งวงเงินสำหรับอาสาหนี้อีก4แสนล้านเพราะ 1.9 ล้านล้านบาทตรงนี้เนี่ยเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนสำคัญหรือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของรัฐบาลในการที่จะไปฟื้นฟูหลังโควิดนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยแน่นอนปีหนึ่งคงอยู่ครบแหละนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วพอขึ้นปีที่2เนี่ยผมยังคิดว่าโอกาสจะอยู่ครบนั้นเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่อยู่ครบบนพื้นฐานของมีงานหนักมีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าและที่งานหนักงานใหญ่ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าจะไปสู่ปีที่3ได้ไหมงานแบบงานใหญ่นี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะโควิดนะครับหลังโควิด19นั่นเองนะฮะซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรในการเมืองนะที่มีความชำนาญนะเข้ามานั่งนะแล้ววันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจนะครับซึ่งณวันนี้เรายังไม่รู้ว่าตกลงหัวหน้าทีมเนี่ยคือดร.สมคิดจะยังอยู่หรือไปนะแต่ลูกทีมนั้นค่อนข้างเป็นไปได้สูงว่าไปแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อหัวหน้าทีมไม่รู้จะอยู่หรือไปแล้วเราก็ได้ยินชื่อหลายคนนะครับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ 2-3 ท่านอาจจะกล้าเข้ามาไหมในสถานการณ์ที่วันนี้ใครเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน่วยกล้าตายอ่ะนะครับที่เข้ามาจริงๆนะเพราะมันมีทั้งเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาเดิมและวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิดที่รออยู่ข้างหน้าแล้วข้อคำถามที่มากมายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ยังรออยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาในรูปแบบไหนเข้ามาโดยที่อาจารย์สมคิดยังเป็นหัวหน้าทีมแล้วเติมคนอื่นเข้ามาจะทำงานร่วมกันได้ไหมนะหรือถ้าโลกใหม่ทั้งทีมเอาทีมใหม่เข้ามาเขาก็ต้องมีบรรดามือไม้นะครับที่จะเข้ามาทำงานแล้วมันจะเป็นเบียดโควต้ารัฐมนตรีกับกลุ่มต่างๆในพลังประชารัฐหรือเปล่าและซึ่งตรงนี้มันเชื่อมโยงไปสู่ปัจจัยประการที่2นะครับก็คือว่าสมดุลทางการเมืองภายในพรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนไปและณวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ขึ้นแตกรังเนี่ยนะในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เก่าเนี่ยก็ทำให้มีส.ส.เนี่ยย้ายไปอยู่ในที่รัฐบาลกันทั้งหมดเลยนะครับโดยกระจายไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยมากที่สุด19ที่นั่งนะแล้ววันนี้ภูมิใจไทยเขาอยู่ที่61ที่นั่งเนี่ยค่อนไปทางพรรคใหญ่ละแล้วพอถ้า80ที่นั่งสำหรับรัฐบาลและรัฐสภาชุดนี้เราก็ถือว่าเป็นพรรคใหญ่แล้วค่อนไปทางพรรคใหญ่แล้วนะครับถ้าเขาหยิบจับประเด็นนี้ขึ้นมาต่อรองเมื่อไหร่นะก็อีรังตีเขาต้องได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะถ้ามีพรรคเล็กเดิมอย่างเช่นพลังท้องถิ่นไทยนะซึ่งเขาก็ได้ขึ้นแตกรังไป 5-6 คนนะครับ
รวมๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เขาร่วม10นะฮะและยังไม่รวมกับบรรดาพรรคจิ๋วซึ่งอาจจะมาเป็นแนวร่วมกับพลังท้องถิ่นไทยก็อาจจะมีสัก10กว่านะเขาก็ต้องได้ร่วมตีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันของพลังท้องถิ่นไทยซึ่งได้ซึ่งแตกรังไปด้วยนะในพลังประชารัฐเองก็มีพึ่งแตกรังไปอยู่ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ยังไม่รวมถึงพรรคเล็กที่เขาพยายามจะปรับตัวอย่างเช่นรปช.หรือรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยที่เขาเคลื่อนไหวก่อนเพื่อนเลยเพราะถ้าเขาไม่ชิงจังหวะลงมือตรงนี้เนี่ยวันนี้ต้องบอกว่า5ที่นั่งนะครับของรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหมายกับรัฐบาลแม่งนะแต่ว่าที่ยังคงรักษากันไว้เนี่ยก็ด้วยมิตรภาพเดิมนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเหล่านี้ในการที่จะเตรียมเข้าสู่การปรับคันตีแต่ถ้าจะปรับหรือไม่ปรับเนี่ยผมไม่รู้จุดปรับหรือจุดชี้วัดเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องทีมเศรษฐกิจนะถ้าเมื่อไหร่ทีมเศรษฐกิจลงตัวนะครับปรับครม.แน่นอนแต่ถ้าทีมเศรษฐกิจยังไม่ลงตัวก็ต้องรอไปก่อนนั่นเองครับคือปัจจัยสำคัญสำหรับการปรับครม.ครั้งนี้ซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการที่จะปรับแล้วเนี่ยผู้คนโดยทั่วไปไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากนักก็คือครม.เศรษฐกิจต้องมีโฉมหน้าค่าตาที่อาจจะเป็นมืออาชีพเป็นเทคโนแครตหรืออย่างน้อยก็มีโควต้าให้กับมือบริหารเศรษฐกิจอย่างเหล่านี้เนี่ยที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในจำนวนที่มันดูแล้วมันพอที่จะเกลี่ยพอที่จะไม่ทำให้คนโดยทั่วไปพุ่งเป้าหรือไปมองที่นักการเมืองอาชีพที่อาจจะมีการปรับมีการสลับปรับเปลี่ยนกันใหม่ทำนองนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือเรื่องทีมเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่ายังไงต้องใช้เทคโนแครตนะครับเพราะว่าถ้าใช้นักการเมืองเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแน่นอนทั้งในเชิงความเชี่ยวชาญความถนัดนะหรือดีไม่ดีเดี๋ยวถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสอีกอะไรอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนแครตผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วกับเรื่องของทีมเศรษฐกิจในระยะหลังนะครับแล้วเราก็เห็นเลยว่านับตั้งแต่ประมาณสักปี2540เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยการตั้งคำถามนะครับกับเรื่องว่ารัฐบาลชุดนี้ใครคือมือเศรษฐกิจแต่พรรคการเมืองเนี่ยที่จะมานำเสนอตัวในการเลือกตั้งใครคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคนี้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเกิดคำถามแบบนี้มากมายก็ว่าตรงนี้มันเป็นเพราะบทเรียนนะของสังคมเนี่ยมานับตั้งแต่ช่วงก่อนปี40แล้วล่ะนะครับมาจนถึงเจอวิกฤตปี40ด้วยว่าการให้ความสำคัญกับทีมเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในแง่ของทีมเศรษฐกิจนั้นเนี่ยณวันนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปกว่าเดิมอีกนะเพราะเดิมในความหมายของการเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะที่ในยุคหนึ่งเรามักจะชอบเรียกกันว่าขุนคลังของรัฐบาลในคือใครนะครับแต่ณวันนี้ทางอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะเศรษฐกิจมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมันมีลักษณะของการที่ต้องบูรณาการกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนอกจากทีมเศรษฐกิจในแง่ของรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจในแง่รัฐมนตรีว่าการคลังแล้วเนี่ยทีมเศรษฐกิจอื่นๆเช่นในแง่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับต่างๆพลังงานอีกที่เกี่ยวข้องมากมายพลังงานเป็นต้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้คนที่ทำงานสอดรับกันแล้วโควต้าของรัฐมนตรีเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในพลังประชารัฐพักเดียวนะแต่มันจะต้องถูกจัดสรรไปยังบรรดาพักร่วมรัฐบาลอื่นๆด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยการงานร่วมกับทีมเศรษฐกิจใหม่นะหรืออาจจะเป็นทีมเศรษฐกิจที่มีส่วนผสมระหว่างใหม่กับเก่าเหล่านี้มันจะไปได้อย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่เป็นโจทย์ใหญ่ก็คือว่าถ้าวันนี้ลงตัวเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเคาะทันทีกับการปรับขั้นตีแต่ถ้าตรงนี้ไม่ลงตัวครับความลงตัวในเรื่องเศรษฐกิจก่อนเป็นอันดับแรกครับครับประเด็นที่หลายคนเนี่ยอาจจะอยากจะได้คำตอบหรืออยากจะได้รับความชัดเจนอาจารย์ก็คือว่าถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเศรษฐกิจเนี่ยต้องอาศัยฝีมือของเทคโนแครตก็คือมือบริหารอาชีพเนี่ยอาจารย์ครับอาจจะมีบางคนบอกว่าเอาก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่ดึงเข้ามาร่วมทีมอาจารย์สมคิดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพที่มาจากวงนอกไม่ใช่ฝ่ายการเมืองแล้วก็เข้ามาทำผลงานเนี่ยก็ได้ประทับใจในระดับหนึ่งนะครับอาจารย์แต่ว่าในที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะถูกฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ไปแซะไปอะไรพยายามที่จะไปยึดพงยึดพักถึงขั้นนู้นนะครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่ามีเทคโนแครตทีมอื่นเข้ามามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรืออันนี้อันที่หนึ่งนะครับอาจารย์สองก็คือเขาถามบอกว่าแล้วถ้าจะได้มือเศรษฐกิจที่เป็นมือบริหารอาชีพมาจากข้างนอกเนี่ยมันจะมีโควต้าที่จะเพียงพอที่จะรองรับเขาไม่ได้สัก 2-3 คนเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้นะกระทรวงเศรษฐกิจที่อาจารย์ยุทธพรเรียนไปเมื่อสักครู่ดูมันจะมีคนจองไปหมดแล้วนะครับอาจารย์หลายคนบอกพลังประชารัฐเข้าคิวไปถึงปากซอยแล้วนะนั่นแหละสิครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเอาประเด็นแรกก่อนครับก็คือเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะถ้า
ทีมเศรษฐกิจเข้ามาใหม่เนี่ยจะไม่ทำรอยสีคูมานหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็ต้องถอนบทเรียนพอสมควรแต่ว่าการก้าวเข้ามาตรงนี้เขาต้องไม่ออกไปในลักษณะเสียผู้เสียคนแต่แล้วก็ยังมีโจทย์ใหญ่ในเนื้องานด้วยก็คือว่างานเศรษฐกิจครั้งนี้มันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังนะแล้วก็ยังเป็นปัญหาใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยเนื้องานมันก็เป็นงานหนักอีกทีหนึ่งละนะครับแล้วก็ความสบายอกสบายใจความมั่นคงในการที่ต้องทำงานร่วมกันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก่อนที่ใครจะเข้ามาตามผมเชื่อเขาจะมีการเคลียร์ประเด็นนี้กันก่อนนะกับบรรดาผู้ที่คุณยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนายกกลุ่มสามปอนะครับหรือแม้กระทั่งผู้คุมยุทธศาสตร์ภายในพลังประชารัฐซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นพลเอกประวิตรนะว่าถ้าเขาเข้ามาอะไรเนี่ยเขาต้องมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะเขาจะต้องปลอดจากการที่จะถูกการเมืองในพรรคเข้ามาเล่นงานหรือการเมืองภายในรัฐบาลที่เข้ามาเล่นงานนะเพราะว่าจะเป็นคนที่เข้ามาทำงานจริงๆนะเป็นเทคโนแครดเป็นคนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการมาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเชื่อว่าจะต้องมีการเคลียร์ประเด็นนี้กันให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่เรียบร้อยผมเชื่อว่าไม่ว่าใครครับก็คงไม่กล้าเข้ามาทั้งนั้นนะในสถานการณ์แบบนี้นะครับส่วนประเด็นที่2อันนี้น่าคิดครับก็คือว่ายิ่งต้องมีเทคโนแครดมากเท่าไหร่มีโควต้าคนกลางมากเท่าไหร่นะในเรื่องของโควต้าฟรีแต่ละกลุ่มก็จะถูกลดลงไปเท่านั้นนะณวันนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งท่านนายกเองก็เถอะท่านก็ปรารถนาเป็นคนไทยทุกคนนั่นแหละคือเราอยากจะเห็นที่มาของรัฐมนตรีที่มาจากความรู้ความสามารถนะที่มาของรัฐมนตรีที่มาจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมีความมีประสบการณ์ต่างๆในการทำงานก็จริงนะแต่ในสภาพความเป็นจริงของการเมืองไทยเนี่ยเราหลีกหนีไม่พ้นหรอกครับกับเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีนะเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยยังไงก็อยู่ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์นะซึ่งไอ้โควต้ารัฐมนตรีเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากนับตั้งแต่การเลือกตั้งครับที่ต้องอาศัยเรื่องตระกูลการเมืองอาศัยเรื่องของบารมีทางการเมืองของคนแต่ละกลุ่มนะในการที่จะได้มาซึ่งส.ส.หรือแม้กระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่ต้องตอบแทนกันในรูปแบบของโควต้าปีเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะครับแล้วก็มันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของรัฐบาลด้วยดังนั้นการสร้างสมดุลณวันนี้เชื่อว่าคงจะต้องมีการจัดกลุ่มนะครับก็คือเรื่องดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องดีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอันนี้ท่านนายกคงเอาไว้ข้างตัวแน่นอนนะครับคงจะปลอดจากเรื่องโควต้าดีนะแต่ว่าในกระทรวงอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคนในพลังประชารัฐแต่ละกลุ่มที่เขายังต้องการที่อยู่ที่ยืนหรือแม้กระทั่งคนในพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นพรรคร่วมก็เช่นเดียวกันมีเรื่องโควต้าดีในพรรคเขาเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะอันนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ความสมดุลมันไม่จะจัดยังไงในเมื่อโควต้าปีวันนี้มันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะรัฐมนูลเขาเขียนเอาไว้ว่าครั้งปีนั้นประกอบด้วยรัฐมนตรี35คนและนายกรัฐมนตรีอีก1คนครับคือไม่เกิน36นะครับอาจารย์เต็มที่ยังไงก็ต้องเกลี่ยกันอยู่ในภายใน36เนี่ยกันอยู่ภายในเนี่ย35 + 1นะครับครับนะฮะอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปถามอาจารย์อีกคำถามนึงซึ่งจะเป็นคำถามที่มองไปข้างหน้าก่อนที่ไปถึงตัวนั้นผมให้อาจารย์สรุปนิดนึงก็คือว่าฟังจากมุมมองอาจารย์ยุทธพรแล้วก็คือ1ครั้งนี้เป็นการปรับใหญ่แน่นอนนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์2ก็คือว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยต้องมาก่อนถ้าทีมเศรษฐกิจลงตัวซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเทคโนแครดก็คือเป็นมืออาชีพจากข้างนอกลงตัวก็จะทำให้การปรับเนี่ยมันลื่นไหลส่วนอื่นๆมันจะตามมาหลังจากที่ทีมครม.เศรษฐกิจเนี่ยลงตัวแล้ว3ก็คือว่าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลจะต้องมีการเกลี่ยกันใหม่ไหมครับอาจารย์โควต้าในมุมอาจารย์คิดว่าเท่าเดิมหรือว่ามันต้องมีการนับจำนวนส.ส.ใหม่เกลี่ยกันใหม่บางพรรคที่เคย3ที่3 3เก้าอี้3ส.ส.3คนได้เก้าอี้1ตัวบางคนบางพรรค5คนได้เก้าอี้1ตัวเนี่ยมันอาจจะขายไปไหมอาจารย์หรือยังไงฮะผมเชื่อจะต้องมีการเกลี่ยกันใหม่นะครับแต่ว่าการเกลี่ยกันใหม่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพที่มีมาแต่เดิมด้วยนะอย่างเช่นวันนี้เราเห็นการเคลื่อนไหวของรปช.หรือรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยซึ่งเขาเองก็รู้ว่าสถานะของรปช.วันนี้5ที่นั่งเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อรองอะไรได้มากมายเหมือนในอดีตเพราะว่าภาวะเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลกับฝ่ายค้านนี่มันไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่จะบอกว่าขาด5ที่นั่งไปเนี่ยรัฐบาลไม่เดือดร้อนหรอกวันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของรปช.ก่อนแต่เชื่อว่ารปช.ก็ยังคงมีที่นั่งได้อยู่นะเนื่องมาจากมิตรภาพอันนั่งเดิมในพรรคร่วมต่างๆนะครับในขณะที่กลุ่มใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะเช่นพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยซึ่งเดิมเขามีฐานที่นั่งแล้วเขาก็ไม่ได้รัฐมนตรีนะฮะในขณะที่
ชาติไทยพัฒนาเนี่ยชาติพัฒนาเนี่ยนะสามที่นั่งเดี๋ยวเขาเริ่มปีหนึ่งนะครับใช่ครับนะนี่คือความต่างละกันครับนี่คือความต่างแล้วต้องมีการหมักปรับกันใหม่แล้วที่วันนี้เนี่ยอย่าลืมว่ารวมพลังพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยนะครับเขามีสามที่นั่งแล้วก็ยังบวกนะครับกับสองพรรคพื้นป่าอีกสองคนอาจารย์ครับพรรคพื้นป่าอีกสองคนสสพึ่งแตกรังอีกละนะแล้วก็ไหนจะมีบรรดาพรรคผิวซึ่งวันนี้พรรคผิวก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ตัวเองเหมือนกันนะเนื่องจากพรรคผิวหนึ่งที่นั่งนะซึ่งวันนี้เข้าใจว่าเหลืออยู่เพียงแค่แปดพรรคซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อรัฐบาลอีกเหมือนกันครับสำหรับแปดเก้าอี้ตรงนี้เขาก็ต้องปรับตัวนะอาจจะทำให้เราเห็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้เราได้ยินมาก็คือการเกิดกลุ่มกิจสังคมใหม่นะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้การมารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรืออาจจะไปสู่การควบรวมพรรคเลยนะซึ่งควบรวมพรรคนั้นในที่นี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญห้ามการควบรวมพรรคการเมืองนะซึ่งต่างจากในอดีตที่เขาสามารถควบรวมกันได้ดังนั้นถ้าจะควบรวมก็หมายว่าต้องคุยเป็นสัญญาใจกันเท่านั้นเองครับแล้วเดี๋ยวไปเลือกตั้งครั้งหน้าถึงจะไปควบรวมนะแต่ถ้าควบกันในทางพื้นที่ในคือจับกลุ่มมันเป็นเครือข่ายเนี่ยนี่อาจจะเป็นภาพที่เราได้เห็นกลุ่มกิจสังคมใหม่เกิดขึ้นนะดังนั้นก็อาจจะได้โควต้าปีนะครับในส่วนนี้อยู่บ้างอย่างน้อยก็หนึ่งตำแหน่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในพลังประชารัฐเองนะกลุ่มต่างๆก็มีการเคลื่อนไหวนะครับที่อยู่ที่ยืนของเขาเช่นกลุ่มสามมิตรเนี่ยเขาก็มีสสไม่น้อยนะครับก็ต้องมีเก้าอี้ที่มันเกรดดีกว่าที่เขาได้อยู่ทุกวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกนะทุกวันนี้เขาก็มีชื่อกลุ่มแล้วนะครับมังกรทะเลน้ำเค็มหรืออะไรประมาณนะก็มีชื่อกลุ่มของเขาเหมือนกันแต่ก็คงจะได้เก้าอี้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งสสใต้ของพลังประชารัฐซึ่งอันที่จริงเนี่ยเขามีสสหน้าใหม่ในภาคใต้เนี่ยถึง16คนนะครับ13คนอาจารย์เขาเรียกกลุ่มด้ามขวานครับอาจารย์ด้ามขวานทองอะครับกลุ่มด้ามขวานเนี่ยมากกว่าชาติไทยพัฒนาทั้งพรรคอีกครับนะแต่เขายังไม่ได้สอสอยังไม่ได้ตีเลยเนี่ยที่ชาติพัฒนาได้ไปสองเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาเกลี่ยกันในพลังประชารัฐเหมือนกันนั่นเรื่องไม่ต้องพูดถึงภูมิใจไทยนะครับนี่แหละภูมิใจไทยผมเลยจะถามอาจารย์พอดีเลยอาจารย์ภูมิใจไทยอาจารย์นาทีหนึ่งนะอาจารย์ภูมิใจไทยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีคำถามสุดท้ายหลังจากภูมิใจไทยภูมิใจไทยดูเหมือนจะค่อนข้างนิ่งอาจารย์ไม่ค่อยขยับไม่ค่อยอะไรก็เลยทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับภูมิใจไทยหรือคล้ายๆกับเป็นการตั้งการสูงว่าจะมายุ่งอะไรกับภูมิใจไทยนะเดี๋ยวจัดการกันเองอย่ามาลดอย่ามาเพิ่มนะอะไรต่อเนี่ยอาจารย์นะนั่นคือสไตล์ภูมิใจไทยนะก็คือว่าทุกอย่างเขาจะนิ่งแล้วก็ความเป็นเอกภาพเนี่ยคือเอกลักษณ์ของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยภูมิใจไทยถ้าตัดสินใจอย่างไรนะแล้วหัวหน้าพรรคว่าไงเขาก็จะว่าไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้จุดยืนของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าเขายังไม่ขออะไรเพิ่มแต่อย่ามาแตะอย่ามาลดเกี่ยวข้องอะไรเขาก็แล้วกันนะผมคิดว่าคงไม่โดนอะไรที่จะไปกระทบภูมิใจไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าภูมิใจไทยลึกๆเขาก็ต้องการมหาไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามหาไทยนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยเองเขาก็เคยดูแลกระทรวงนี้อยู่นะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตหัวหน้าพรรคท่านแรกคุณชวรัตน์นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของกระบวนการต่างๆที่มีสายสัมพันธ์กับในกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกกระทรวงที่เขาก็คงต้องการนะเพียงแต่ว่าจะต่อรองได้แค่ไหนเพียงใดเพราะวันนี้ยังไง3ปต้องได้คุมนะว่าการมาไทยเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยจะยอมเปลี่ยนกันไหมหรืออะไรไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อแต่ว่าการถูกลดเนี่ยเชื่อว่าภูมิใจไทยไม่ถูกลดแน่นอนครับอาจารย์คำถามสุดท้ายก็คือการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยมีการมองค่อนข้างที่จะไปไกลพอสมควรนะครับมีบางท่านเนี่ยมองว่านี่เป็นการไม่ใช่ปรับธรรมดาเป็นการปรับเพื่อที่จะจัดทัพสำหรับศึกเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยซ้ำไปมีการมองกันไว้ว่ารัฐบาลไม่แน่อาจจะ3ปีเท่านั้นถ้าเกิดว่าพีคถึงจุดสุดขีดเนี่ยก็อาจจะยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ในมุมอาจารย์มองไกลไปขนาดนั้นไหมครับว่ามันจะไปถึงเตรียมการสำหรับเลือกตั้งเลยไหมครับครับคือก็เป็นไปได้แหละครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอนะครับกับการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมรองรับเนี่ยเขาต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ครั้งนี้การยุบสภาเนี่ยเชื่อว่าระยะเวลาอันใกล้คงยังไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณใดๆเลยนะฮะแล้วก็การยุบสภาเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีความได้เปรียบของฝ่ายบริหารนะคือโดยหลักเนี่ยจริงอยู่การยุบสภามันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจาก
การยุบเพื่อที่จะแก้ปัญหาเสถียรภาพนะหรือความขัดแย้งภายในพรรคร่วมนะฮะหรือความขัดแย้งภายในพรรคแกนหลักหรือเป็นเพราะการเมืองภาคประชาชนมากดดันให้ยุบสภานะแต่ว่าการยุบสภานั้นเนี่ยที่จะเกิดจากความขัดแย้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารมีน้อยครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ต้องยุบเพื่อที่อยู่ในฐานะที่ฝ่ายบริหารจะได้เปลี่ยนนะดังนั้นวันนี้ถ้าจะมีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องโควิดนะครับแล้วมันทำให้เกิดภาพที่ดีกับรัฐบาลนะครับเกิดภาพที่ดีในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นว่าสัก3ปีนะก็คือต้องให้เวลาตรงนี้อย่างน้อยก็สักปีถึง2ปีนะครับในการฟื้นฟูเนี่ยนะถ้าถึงตอนนั้นเป็นสัญญาณบวกผมเชื่อว่าจะมีการยุบสภาแต่ถ้าสัญญาณมันยังไม่บวกเนี่ยก็คงยังไม่มีการยุบสภายังอยู่ต่อไปจนกว่าจะใกล้ครบ4ปีหรืออาจจะครบ4ปีไปเลยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับครับเอาละครับครับอาจารย์ก็วันนี้ก็ชัดเจนนะครับอาจารย์มุมมองที่น่าสนใจมากขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรมากๆครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับรองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะฉายภาพไปเห็นภาพและก็สิ่งที่น่าจะเป็นนะครับในการปรับครม.ครั้งนี้ครับเราพักกันครู่นึงครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมามีประเด็นอื่นนะครับที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงเริ่มต้นของรายการนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ17:33 นะครับช่วงที่2ของหยิบมาถกยกมาคุยนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทาง Facebook ประจักษ์มวงศานะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะฮะไหนๆเราสัมภาษณ์อาจารย์ยุทธพรเรื่องประเด็นการปรับครม.เรื่องการเมืองไปแล้วนะครับต่อกันอีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าการปรับครม.อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่านี่เป็นการปรับที่ดูจะเร็วกว่าที่มีการพูดถึงกันไว้ก่อนหน้านี้หรือมีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเคยพูดอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งนะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องภายในพลังประชารัฐนะครับถึงขั้นมีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมลาออกนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องการตัดสินใจปรับครม.เนี่ยขึ้นอยู่กับนายกนะฮะแต่ว่านายกจะยังไม่ปรับช่วงนี้นั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะฮะแต่สถานการณ์จนถึงขณะนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัน2วันนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าการปรับครม.อาจจะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณสักกลางเดือนหรือปลายเดือนนะฮะมันดูจะขยับเข้ามาเร็วกว่าปกติครับเพราะว่าสัญญาณอย่างที่มีการพูดคุยนะครับกับอาจารย์ยุทธพรเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปสอบถามคนที่อยู่ในวงการการเมืองหลายต่อหลายคนนะฮะตอนนี้ก็ยืนยันว่ามีการประสานจากในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไปยังพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนะครับให้ส่งรายชื่อของบุคคลที่คิดว่ามีความเหมาะสมจะไปเป็นรัฐมนตรีนะฮะจะเป็นรายชื่อเดิมหรือรายชื่อใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องส่งไปนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนที่สุดครับก็มีการขยับจากหลายส่วนที่น่าจับตาเป็นพิเศษนะครับอย่างกรณีของกลุ่มกิจสังคมใหม่นะที่มีคุณชัชวาลคงอุดมเนี่ยเป็นแกนนำอย่างที่อาจารย์ยุทธพรเรียนไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เขาก็มีประมาณสัก11-12คนนะฮะซึ่ง11-12คนเนี่ยก็แน่นอนที่สุดครับได้โควต้ารัฐมนตรีแน่นอน1ตัวแน่นอนนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองขนาดเล็กนะฮะขณะที่พรรคชาติพัฒนาซึ่งมีส.ส.อยู่3คนแต่มีรัฐมนตรี1คนก็คือคุณอะไรคุณเทวันเนี่ยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะยังรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับคือพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยคงไม่อยากจะปรับออกหรอกแต่ว่าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันมีได้ไม่เกิน35ที่นั่งบวกนายก1เนี่ยมัน36นะฮะถ้าจะมากกว่านี้ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าตกลงเนี่ยจะยังไงพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการขยับมีภาพของส.ส.ไปรับประทานอาหารกลางวันกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค2ชุดแล้วเนี่ยนะมันก็มีนัยยะเหมือนกันว่าในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าไม่จัดการเกลี่ยนะฮะให้มีตัวแทนจากอีกซีกหนึ่งไปอยู่ในครม.เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ยุติครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็มีข่าวขยับเข้ามาว่าอย่างน้อยจะมีการปรับเปลี่ยนแน่1ถึง2เก้าอี้นะครับอย่างน้อย1เก้าอี้เนี่ยต้องมีการปรับนะฮะปรับเข้าไปเสริมนะแล้วก็เอาคนเดิมนี้ออกนะฮะส่วนพลังประชารัฐ
คนที่มีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในปัจจุบันและตกเป็นเป้าหมายเพื่อจะถูกแซะเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยก็หนีไม่พ้นครับกลุ่ม3กุมารนะฮะกลุ่ม3กุมารแต่ถ้าแซะ3กุมารออกไปเนี่ยนะฮะก็ต้องกันเก้าอี้สำหรับโควต้าของนายกรัฐมนตรีที่จะดึงนักธุรกิจหรือเทคโนแครตเนี่ยเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจด้วยนะฮะคือมันต้องกันเอาไว้อ่ะ3เก้าอี้ที่สามกุมารต้องถูกขยับออกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องการไว้2เป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยหาไม่แล้วเนี่ยก็วิเดียวมันคงจะทำอะไรลำบากนะฮะแต่ว่าพอการเอาไว้2เกลี่ยไปให้พลังประชารัฐ1เนี่ยดูจากรายชื่อของกลุ่มของบุคคลนะฮะที่1ก็คือพลาดหวังจากการเป็นรัฐมนตรีครั้งที่แล้วนะฮะแล้ว2ก็เป็นกลุ่มที่อะไรมีการรวมตัวและมีบทบาทมีผลงานในการที่จะนำไปสู่การยึดอำนาจในพรรคได้สำเร็จเนี่ยนะฮะก็น่าที่จะอยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับการปุ่มเน็ตหรือสามารถที่จะได้รับโควต้าเข้าไปนั่งในครม.ส่วนเลขาธิการพรรคก็แน่นอนที่สุดครับเลขาธิการพรรคต้องมีเก้าอี้ในรัฐมนตรีอยู่แล้วนี่ยังไม่นับรวมหัวหน้าพรรคครับก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะคือบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยยังไงเสียในครม.เนี่ยก็ไม่น่าจะนั่งเฉพาะรองนายกนะครับอาจจะต้องไปควบเก้าอี้ใดเก้าอี้หนึ่งด้วยมันก็เลยกลับมาสู่คำถามเดิมนะครับว่าตกลงเก้าอี้ที่มันมีจำกัดจำเขี่ยเนี่ยมันจะเกลี่ยกันยังไงนะฮะวันนี้มีข่าวคราวว่าคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ทำเนียบนะครับบอกว่าเดี๋ยว23มิถุนายนจัดขบวนขันหมากเนี่ยไปสู่ขอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อเชิญมาเป็นหัวหน้าพรรคในการเสนอชื่อในการประชุมพรรควันที่27มิถุนายนนะฮะตัวบิ๊กป้อมวันนี้ก็ยังไม่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวได้แต่ยิ้มครับกรณีที่คุณวิรัติบอกว่าเดี๋ยวจะยกขบวนขันหมากเนี่ยไปสู่ขอแล้วก็ไปทาบถามส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ตอบคำถามเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะฮะนายกเองก็คงจะระมัดระวังไม่อยากจะเข้าไปให้ความเห็นหรือว่าไปสุ่ม4สุ่ม5นะครับหาไปแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องในพรรคพลังประชารัฐเอาละสามารถที่จะยึดอำนาจในพลังประชารัฐได้นำไปสู่การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะขยับจาก3กรกฎาคมมาเป็น27มิถุนายนเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จสิ้นเร็วขึ้นนะครับรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยก็เสนอชื่อของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานแล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องรอถึงแม้ว่าจะมีการประชุมสามัญพรรคเนี่ยวันที่5กรกฎาคมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่ว่าเพราะมีโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่เก้าอี้เดียวครับแล้วก็ส่งชื่ออาจารย์อเนกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องรอวันที่5ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไปดูเรื่องความเร่งรีบในการที่จะต้องเร่งดำเนินการสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี64นะฮะซึ่งมีการจัดวางคิวไว้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันที่1และ2กรกฎาคมนะฮะก็คืออันนี้มันเป็นกฎหมายสำคัญเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะฮะและแน่นอนที่สุดทางรัฐบาลก็ไม่อยากให้มีปัญหาเพราะว่าถ้ายังไม่จัดการอะไรให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีคลื่นใต้น้ำเดี๋ยวจะมีลองของจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีทั้งบวชสวนมติพรรคบ้างอบก.วอร์ดออกมากดดันนู่นนั่นนี่อยู่บ้างก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลก็คงจะคิดพิจารณาดูแล้วว่าต้องให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนที่งบปี64เนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรับหลักการแล้วก็นำไปสู่การตั้งกรรมาธิการเนี่ยนะฮะเพื่อพิจารณาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระแสข่าวแว่วๆออกมาว่าวันที่4กรกฎาคมนะครับ4กรกฎาคมอาจจะเสร็จสิ้นสำหรับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็คือกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมันจะมาเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้และจะมีความสำคัญต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนี่ก็คือเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองนะฮะส่วนเรื่องโควิด-19นะครับสถานการณ์ของโควิด-19เอาตัวเลขล่าสุดกันหน่อยนะครับเอาทั้งโลกก่อนนะฮะเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงมากนะฮะในหลายประเทศแม้ว่าจะมีความเห็นต่างนะครับเรื่องมาตรการในการที่จะคลายล็อกปลดล็อกนะฮะจะให้ภาคธุรกิจเนี่ยกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19ในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือแม้แต่อเมริกาใต้เนี่ยนะมันยังพีคไม่ถึงจุดสูงสุดนะฮะ
มันยังเป็นระลอกแรกอยู่แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่ายอดของผู้ที่ติดเชื้อใหม่หรือว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มลดลงก็ตามทียอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ 8,578,000 เนี่ยนะครับนี่ตัวเลขช่วงสายๆของวันนี้ครับ19มิถุนายนยอดรักษาตัวหายแล้วเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับ 4,530,000 นะฮะก็รักษาหายครึ่งหนึ่งนะฮะผู้ที่เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะตอนนี้ 456,000 อันนี้ทั่วโลกนะครับ 456,000 นะซึ่งก็เยอะมากนะครับสำหรับการแพร่ระบาดของของโคโรนาไวรัสตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่านับจากนี้ไปจนกระทั่งสถานการณ์มันจะเริ่มคลี่คลายหรือตัวเลขมันจะลดลงเนี่ยไม่รู้มันจะเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับยอดผู้เสียชีวิตอาจจะถึงล้านหรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสหรัฐตอนนี้ก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดครับ 2,260,000 เสียชีวิตไปแล้ว 114,000 นะฮะล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตอีก747คนก็เป็นอันดับที่2นะฮะลำดับที่1ก็คือบราซิลครับบราซิลแม้ว่าผู้ยอดผู้ติดเชื้อใน 983,000 นะฮะแต่ว่ามียอดผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยขึ้นอันดับ1มาหลายวันติดต่อกันแล้วครับยอดผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ย 23,000 นะฮะยอดผู้เสียชีวิต 47,000 ล่าสุดเนี่ยวันเดียวนะครับ 1,200 กว่าคนนะครับที่เสียชีวิตนะฮะรัสเซียลำดับที่3 561,000 นะฮะนี่ติดเชื้อยอดติดเชื้อใหม่ 7,790นะเสียชีวิตแล้ว 7,600 นะล่าสุดเนี่ยเสียชีวิต182คนอินเดียครับประเทศจากเอเชียครับไม่น่าเชื่อครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อ 381,000 นะยอดติดเชื้อใหม่เนี่ย 13,827 คือยังพุ่งสูงมากนะครับสำหรับอินเดียนะฮะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย 12,600 กว่าคนแต่ว่าล่าสุดในวันเดียว342รายและถ้าเป็นไปตามนี้สถิติยังเป็นอยู่อย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับประเทศอินเดียนอกจากอินเดียแล้วในเอเชียเนี่ยก็ยังมีอิหร่านครับยอดผู้ติดเชื้อ 197,000 ยอดติดเชื้อใหม่นะครับ 2,500 ก็ยังสูงอยู่นะครับยอดเสียชีวิต 9,000 กว่าล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น87รายนะฮะนอกจากอิหร่านแล้วมีที่ไหนบังคลาเทศครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ต้องจับตานะครับเพราะว่ายอดของผู้ติดเชื้อก็เป็นแสนเหมือนกันแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่จะขยับเพิ่มขึ้นครับนี่คือยอดของผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลกครับในอาเซียนอินโดนีเซียตอนนี้แซงสิงคโปร์ขึ้นไปอยู่ในระดับที่1แล้วนะครับติดเชื้อ 42,700 กว่าคนติดเชื้อใหม่ 1,331 คนรักษาหาย 16,700 กว่าคนนะครับแต่ว่าเสียชีวิตสูงที่สุดเช่นกัน 2,339 ล่าสุดเสียชีวิตไปวันเดียว63คนสิงคโปร์ยอดติดเชื้อลำดับที่2ของอาเซียนครับ 41,400 กว่าคนติดเชื้อรายใหม่257แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับรักษาหาย 32,700 ก็คือรักษาหายก็เยอะนะครับยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย26คนเท่านั้นเองฟิลิปปินส์ยอดติดเชื้อ 27,700 กว่าคนนะครับติดเชื้อรายใหม่561รักษาหาย 7,000 ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ลำดับที่2ของอาเซียนครับ 1,116 รายนะครับมาเลเซียยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะฮะล่าสุดเพิ่มขึ้นอีก14เป็น 8,529 รักษาหาย 8,000 เสียชีวิตไป121ครับไทย 3,146 เพิ่มขึ้น5คนจากในสเตทควอรันทีนนะครับยอดผู้ที่รักษาหาย 3,000 ก็อีก8ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่58ครับส่วนเวียดนามพม่าบรูไนกัมพูชาลาวเนี่ยก็สถิติยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่สูงนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็รักษาหายไปหมดแล้วอย่างสปป.ลาวนะครับส่วนกัมพูชาก็ยังเหลือรักษาอยู่ประมาณ3คนนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตมีเฉพาะในพม่านะครับเมียนมานี่6รายแล้วก็บรูไนนี่3รายนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของโควิด19ที่หยิบยกเรื่องโควิด19มาพูดเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของปลาแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนที่มีการไปตรวจที่เขียงแล่ปลาแซลมอนนะฮะอยู่ในตลาดก็คือตลาดซินฟาตี้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนะครับเป็นตลาดค้าส่งเขาบอกว่าใหญ่กว่าตลาดที่เคยเป็นต้นต่อที่เมืองอู่ฮั่นอีกอันนี้อยู่ในปักกิ่งนะฮะเขาบอกว่าขนาดของความใหญ่ของตลาดที่ว่าเนี่ยตลาดค้าส่งทั้งพืชผักผลไม้อาหารนะครับรวมทั้งบรรดาเนื้อส่งเนื้อสัตว์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาบอกว่ามันมากกว่า 50-60 สนามเลยนะฮะสนามฟุตบอลนะฮะคิดดูมันใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วคนจะเข้าไปจับจ่ายไปซื้อของเนี่ยคือมันต้องเอารถเข้าไปด้วยมันเดินไม่ไหวนะครับมันกว้างขนาดนั้น
แล้วไปเจอนี่ครับไปเจอเชื้อโควิด19เนี่ยอยู่บนเขียงแล่ปลาแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการขึ้นที่ตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็มียอดการแล่จำหน่ายก็คงเยอะมากแล้วไปเจอครับพอไปเจอปั๊บมันก็มีคำถามอยู่2คำถามตามมาก็คือ1เชื้อโควิด19ที่เจอเนี่ยมันอยู่ในปลาแซลมอนใช่หรือไม่2ถ้ามันไม่ใช่อยู่ในเนื้อปลาแซลมอนมันอาจจะมาจากคนนะฮะหรือผลิตภัณฑ์หรือวัสดุหรือมีดหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่คนที่แล่ปลาเนี่ยนะฮะอาจจะมีดไปโดนมือตัวเองหรือไปติดมาจากตรงไหนปนเปื้อนมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้มันก็เลยทำให้มีเชื้อโควิด19อยู่บนเขียงมันก็เป็นคำถามที่ยังถกกันอยู่นะครับแต่ว่าฟังจากทางบุคลากรนะครับในกรมควบคุมและป้องกันโรคของจีนเนี่ยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงนักระบาดวิทยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ออกมาในเชิงที่บอกว่ามันไม่น่าจะใช่คือปลาเนี่ยไม่น่าจะเป็นแหล่งหรือเป็นพาหะนำเชื้อโควิด19นะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนอย่างอื่นเสียมากกว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเทน้ำหนักไปตรงนี้ครับเทน้ำหนักไปตรงนี้แต่ผลที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือจีนเนี่ยก็งดการบริโภคแซลมอนกันเยอะมากนะครับถึงขั้นมีข่าวคราวว่าจีนเนี่ยงดการสั่งนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนแล้วส่งออกเนี่ยรายใหญ่ของโลกเลยนะครับที่นอร์เวย์นะฮะจีนเนี่ยก็มีการสั่งงดการนำเข้าในบ้านเราเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับร้านอาหารญี่ปุ่นหรือร้านอาหารที่สั่งแซลมอนเข้ามาไม่ว่าจะขายเป็นซูชิไม่ว่าจะเป็นขายซูไปแล้วนะซูชิมิใช่ไหมใช่ปะผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันได้รับผลกระทบเพราะว่าคนก็หวาก็ตื่นตระหนกกันพอสมควรนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับถึงแม้ว่าเรื่องแซลมอนเนี่ยคุณหมอธนรักษ์ผลิพัฒน์หรือคุณหมอแก้วเนี่ยนะฮะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคของเราเนี่ยก็จะตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกับเสียงส่วนใหญ่ของคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของจีนเพราะว่ามันน่าจะปนเปื้อนไปจากส่วนอื่นมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าปลาเนี่ยปลาแซลมอนด้วยปลาโดยทั่วไปด้วยมันเป็นสัตว์เลือดเย็นครับมันไม่ใช่คนนะฮะซึ่งติดเชื้อโควิด19จากคนแพร่ไปคนได้หรือก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามันมาจากอะไรค้างคาวบ้างมาจากอะไรบ้างซึ่งก็ยังไม่ได้ยืนยันจนถึงวันนี้นะครับว่าตกลงมันใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นครับคนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายนี่เป็นสัตว์เลือดอุ่นปลานี่เป็นสัตว์เลือดเย็นครับมันคนละสายพันธุ์คนละสปีชีส์นะฮะมันก็มีความเป็นไม่ได้ค่อนข้างน้อยที่แซลมอนเนี่ยมันจะเป็นแหล่งหรือว่าจะเป็นพาหะในการนำเชื้อนะฮะแต่ว่ามันมีผลกระทบละมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นมันไม่ใช่เฉพาะปลาแซลมอนครับท่านฟังครับคือไปมาก่อนหน้านี้คงจะจำได้ครับในโรงงานฆ่าสัตว์ที่เยอรมนีนะฮะวันแรกๆเลยเนี่ยมีข่าวเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าคนงานในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยติดเชื้อโควิด19เนี่ย400รายฮะ400รายซึ่งพอมีการติดเชื้อยอดสูงขนาดนั้นมันก็นำไปสู่อะไรเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกเยอรมันตื่นไฟหรือเปล่านะฮะคือไม่ใช่จีนตื่นไฟไม่ใช่คนไทยมุงไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นเยอรมนีตื่นไฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โหเนี่ยเชื้อโควิด19มันอาจจะติดมาจากสัตว์มาสู่คนได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงฆ่าสัตว์อย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่ากรณีของสัตว์พวกนี้นะสัตว์พวกนี้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะฮะมันไม่เหมือนปลานะฮะแต่ผลพวงที่มันตามเข้ามาก็คือว่าจีนผวาระงับนำเข้าเนื้อหมูหลังพบคนงานเยอรมันติดเชื้อโควิดมากกว่า600คนครับนี่เป็นข่าวเข้ามาล่าสุดนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าสำนักงานกรมศุลกากรจีนเปิดเผยว่าจีนได้ระงับการนำเข้าเนื้อหมูจากบริษัทสัญชาติเยอรมนีแห่งหนึ่งหลังบริษัทดังกล่าวพบคนงานกว่า600รายมีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด19ที่เป็นบวกครับนี่ฮะอันเนี้ยมันมีความเป็นไปได้มากกว่าแซลมอนเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลือดอุ่นแต่ยังไม่มีสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันหรือมีหลักฐานหรือความเชื่อมโยงชัดเจนว่าหมูมาติดเชื้อโควิด19มาแล้วก็ติดมาถึงคนนะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่มันเชื่อมโยงถึงตรงนั้นได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือกินอาหารให้สุกนะฮะแล้วก็ใช้ช้อนของตัวเองจานของตัวเองนะฮะแล้วก็หมั่นล้างมือทำความสะอาดอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็ป้องกันได้นะครับอย่าไปกินอาหารทิพนะฮะอันนี้เรื่องโควิด19นะครับเอาผมปักคำคอนะยังมีเรื่องอื่นนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฟ้าฝนครับท่านฟังครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับสถานการณ์ฟ้าฝนเนี่ย
วันนี้ทางคุณชยพลที่ติดศักดิ์นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะของกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ติดตามสภาวะอากาศแม่คือช่วงหลังผมพูดเราลิ้นพันกันบ่อยนะฮะได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสมและปัญญาปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่เนี่ยมันเป็นสับแสงที่หลายคนบอกว่าฟังแล้วงงเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นเอาเป็นว่ามีข่าวพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะฮะและประเทศไทยมีกำลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณสังคมนิยมเวียดนามตอนบนนะฮะขึ้นมาปะทะกันนะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่ส่งผลให้ศักยภาพในการอุ้มน้ำของดินต่ำลงครับคือเอาไปว่ามันจะเกิดดินสไลด์นั่นแหละนะอย่าไปฟังสับแสงที่มันแหมบางทีก็อ่านดูแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปใช้สับแสงขนาดนี้ศักยภาพในการอุ้มน้ำของดินต่ำลงก็บอกว่าดินมันอะไรดินมันพังถล่มได้ง่ายพูดง่ายชาวบ้านจะได้เข้าใจนะฮะหากมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจทำให้เกิดเป็นภาวะเสี่ยงเตือน7จังหวัดนะครับให้เฝ้าระมัดระวังนะครับสถานการณ์ช่วง19ถึง20นี้ก็แยกเป็นภาคเหนือ6จังหวัดครับเชียงใหม่เชียงรายน่านนะฮะตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะฮะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด1จังหวัดก็คือจังหวัดเลยครับนะฮะก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์พายุนะครับฟ้าฝนเนี่ยหนังตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่ายังมีหางอยู่นะฮะเพราะว่ากรุงเทพก็ตกติดต่อกันมาหลายวันแล้ววันนี้ไม่รู้จัดรายการเสร็จกลับบ้านไม่รู้จะเจอฝนอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับนักดนตรีนักร้องนะแดนเซอร์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอะไรการให้ความบันเทิงรื่นรมนะฮะในช่วงเวลาหัวค่ำกลางคืนตามร้านอาหารร้านโรงแรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะส่วนอาหารอย่างนี้เป็นต้นครับที่วันก่อนไปยื่นเรื่องร้องที่ทำเนียบรัฐบาลขอให้มีมาตรการในการที่จะผ่อนคลายให้นักร้องนักดนตรีนะฮะแดนเซอร์เนี่ยสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้เพราะว่าตกงานกันมา3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือนะฮะการมีการหารือเพื่อที่จะนำไปสู่มาตรการที่จะผ่อนคลายให้กลุ่มนี้นะฮะซึ่งในวันที่ไปร้องที่ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่ามันกระทบครอบครัวของนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์เนี่ยเป็นแสนครอบครัวนะครับแสนครอบครัวไม่ใช่แสนคนนะครับแสนครอบครัวครอบครัวนึงมีกี่คนฮะก็คูณกันเข้าไปนะฮะนี่มันก็คือสิ่งที่วันนี้เนี่ยดูจากท่าทีของทางฝ่ายความมั่นคงนะครับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันเชื้อโควิด-19นะฮะก็ได้มีการเจรจานะครับกับตัวแทนของกลุ่มและก็บอกมีการเตรียมในการที่จะไปปรึกษาหรือเพื่อที่จะหาวิธีการนะครับในการที่จะเป็นข้อแนะนำสำหรับวิถีชีวิตใหม่นะฮะก็แน่นอนซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอนุทินชาญวิรุฬกุลเพราะเดี๋ยวจะมีการเสนอเข้าสบค.นะครับในวันศุกร์หน้าเพื่อหาทางผ่อนคลายให้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวข่าวคราวนะครับที่นำมาเสนอผ่านรายการหยิบมาถกยกมาคุยนะครับวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็ขอให้เราระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยนะครับหลายคนเจอฝนเจอละอองฝนเนี่ยแล้วเป็นหวัดอย่างผมเป็นต้นนะครับเจอไม่ได้ครับเป็นหวัดทันทีครับเราระมัดระวังไว้หน่อยก็แล้วกันกลับมาพบกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมประจักษ์และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับมองทุกอย่างทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกล
ยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล